สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะครูเกศมาหาคุณครูแคทรีน่าที่บ้านเนี่ยแล้วก็น่าสนใจมากเลยคุณครูกำลังปลูกผักของตัวเองนะคะเอาไว้กินเองนะคะซึ่งครูเกศเห็นว่าครูเกศพอมาเห็นครูเกศเห็นสวนครัวน้อยๆของครูแคทรีน่าเนี่ยครูเกศว้าวเลยว้าวเพราะว่ามันเป็นวิธีปลูกผักที่ทุกคนสามารถปลูกเองได้ที่บ้านแล้วครูเกศไม่เคยเห็นการปลูกผักแบบนี้นี่สิ่งที่สำคัญนะคะครูเกศก็เลยรบกวนครูแคทรีน่ามาบอกพวกเราว่าการปลูกผักกินเองที่บ้านเนี่ยนะคะปลูกแบบออร์แกนิกแต่มันพิเศษกว่าออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะโอเค What's this I never see this before So we have already started several years before I have already three of those with plant salad and everything and the trick is at the bottom is water Yeahอ๋อก็คือว่าตรงนี้นะคะครูก็ได้ทำมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อนได้เริ่มทำเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งที่พิเศษกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะคะก็คือว่าใต้บ่อเนี่ยนะคะท่านผู้ชมมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำอยู่ข้างใต้นะคะโอ้ว้าว what's this these are bottles อันนี้เป็นขวดนะขวดเบียร์นะขวดเบียร์นะคะท่านผู้ชมAnd I just see there is a snail. I better see a little snail that get out. Look at that. Oh, wow! Oh, มีหอยขึ้นมา okay. So bottles don't rust. There is no rust. There is nothing. They're very strong. Yeah. ก็คือว่าที่ครูอันดับแรกนะคะครูเลือกใช้ขวดอันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นขวดที่แข็งแรงนี่คือครูขวดเบียร์นะขวดเบียร์นะขวดเบียร์ขวดเบียร์เก่าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็Like and you fill in water. Yes, we have to fill the bottle first, otherwise they come up. So we have water in the bottle, and then we fill until here. Okay, ก็ว่าก็คือเติมน้ำลงไปในขวดนี้นะคะจนเต็มเนี่ยนะคะจนเกือบเต็มเนี่ยนะคะ We have an overflow. You can see here, like about 2 centimeters on top of the bottles. So there is water until here. แล้วก็ so you can just show here the bottles also how they. Okay. When we do that first. Okay. So, ก็คือว่าเนี่ยนะคะก็คือ more so we fill in the water in the bottle yes, and then we fill in bottle. the water here. Yes. Yes. ก็คือต้องเติมน้ำลงไปในขวดแล้วก็เติมเข้าไปในบ่อเนี่ยนะคะในเนี่ยบ่อคอนกรีตเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ชี้ดูตะเกียก็ไว้เวลา so thisWhat when it's raining? Yes. Or, yeah, because the water cannot be on the soil, otherwise it drowns. You know. Okay. ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาฝนตกเนี่ยนะคะฝนตกมันก็จะลงมาเนี่ยก็ต้องมีช่องเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเกี่ยวอะไรนะคะมันเป็นยังไงโอเคเพราะว่าไอ้ตรงบนขวดเนี่ยต่อ So we have some leftover fence material that I just put on top first that it's strong เนาะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะก็พอเราเติมน้ำใส่ขวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเอาอันเนี้ยตะแกรงเนี่ยคุณแกเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะแข็งแรงแล้วก็วางไว้ทับแล้วก็อันนี้ทับลงไป yes. เสร็จแล้วก็เอาฟางทับลงไป and then on top of this it's gonna be we need some kind of something straw that it knits together that the soil is not going down into the water โอเคแล้วก็อาจจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเอาไว้นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาดินลงมานะคะเอาซอยลงมาดินลงมาแล้วก็พอมีตัวเนี้ยนะคะดินมันก็จะไม่ลงไปข้างล่างนะคะมันก็จะไม่ลงไปที่ขวดน้ำที่เราทำไว้ตะกี้ค่ะ So we fill the water in here แล้วก็น้ำในบ่อที่ท่านผู้ชมเห็นตะกี้คือตอนแรกเราใส่น้ำแค่ในขวดนะคะแต่ว่าน้ำในบ่อมันแก่เดี๋ยวครูจะเอาน้ำเนี่ยมาใส่ตรงท่อนี้นะคะ It's just a simple thing we make a couple hole inside it's not done yet we have to take them out and make some holes and then we put the water in here we don't put it on the soil นี่แหละค่ะที่สิ่งที่ครูเก๋ประทับใจมากเลยนะคะเราจะปลูกผักโดยที่ไม่ต้องรดน้ำผักท่านผู้ชมเราจะปลูกผักโดยที่ไม่ต้องรดน้ำบนผักนะคะแต่ว่าพอเราทำเมื่อกี้แล้วเนี่ยครูก็ทำท่อนี้ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเจาะรูรอบๆเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาจะให้น้ำผักเนี่ยก็ใส่น้ำลงไปในนี้จ่อแบบนี้ so why is better than
pouring the water on the veggie. This one is better. The water is coming from the bottom. Yeah. So the soil is always humid. อ๋อก็คือว่าพอเราทำแบบนี้นะคะท่านผู้ชมน้ำมันจะมีความชื้นมันจะมีความชื้นที่อยู่ข้างใต้ผักเนี่ยนะคะดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องรดน้ำเราไม่จำเป็นจะต้องรดน้ำผักนะคะเพราะว่าความชื้นของน้ำเนี่ยน้ำจากขวดต่างๆแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะชื้นขึ้นมาตลอดเวลานะคะแล้วก็มันจะทำให้ดินของเราเนี่ยชุ่มน้ำตลอดเวลาเลยว้าวก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าสำหรับยังไงดีน้องอ้อมเหมือนกับเราไม่มีเวลารดน้ำหรือว่ามาดูแลอะไรเขามากมายใช่ไหมคะเราทำตั้งแต่แรกเราก็สามารถให้เขาอยู่แบบนี้ได้เลยเขาก็เหมือนเป็นผักที่ดูแลตัวเองได้อะเป็นผักที่ดูแลตัวเองได้โอเค so we and I have made this one here in the middle yeahSo if there is a lot of rain or yes. very hot sun, I can put an umbrella in there. แล้วเราก็สามารถกางร่มให้น้องผักของเราได้ด้วยการทำท่อนี้นะคะสมมติว่าเวลาฝนตกหนักหรือว่าโอ้ยจะร้อนมากเลยเนี่ยครูก็สามารถเอาร่มมากางให้น้องผักของเราได้ด้วยนะคะ So the sun does not burn. Yeah. And the rain, you know, we have soil here and we mix it with kibwa.No, kibwa. So we make okay. we have some มัก โอเคและดินของเรานะคะก็ต้องเป็นออร์แกนิกเนี่ยนะคะดินที่จะมาวางตรงเนี้ยก็จะผสมด้วยขี้วัวขี้ ไก่อะไรอย่างเงี้ยจะให้ปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยนะคะ ค่ะ And then we mix that and we put the soil till about 10 centimeters okay. here and then we plant and I show you the yeah so we go to แล้วก็เดี๋ยวเราจะดินมาโปะในบ่อเนี่ยนะคะแล้วก็เว้นระดับไว้ประมาณ10 เซนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบ่ออีกบ่อนึงค่ะท่านผู้ชมตามครูเกมาตามมาค่ะที่จะมีไปข้างล่างโอเค so you can see this is much older อันนี้ปลูกแล้วนะคะแต่อันนี้เพิ่งเริ่มทำนะคะแล้วก็อันนี้เป็น you can see here the overflow that we have also yeah. here This so that means the water comes mm-hmm. till here, and mm-hmm. from here till here is soil. Okay, ก็คือว่าพอเราเอาเนี่ยเราเติมน้ำลงไปนี้ใช่ไหมคะถ้าวันไหนฝนตกหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราใส่น้ำตรงท่อเมื่อกี้ที่เราทำไว้มันเยอะเกินไปมันก็จะไหลออกมาตรงนี้นะคะแต่ว่าชั้นบนของตัวนี้ของเราจะเป็นดินนะคะน้ำมันจะไม่ขึ้นมาให้ดินพังท่านผู้ชมมันจะไม่ขึ้นมาให้ดินพังแต่ว่ามันจะให้ความชื้นจากข้างใต้ของเรานะคะอันนี้ค่ะน้องอ้อมอันนี้เป็นท่อที่เราจะเติมน้ำลงไป แล้วเราก็จะเห็นด้วยว่าน้ำเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหนแล้วAnd when we put in new seed, we need to water a little bit on top because maybe not enough. But yes. all these other plants, and it doesn't look so nice because we just had the very hot season. Yeah, yeah, yeah. So we are planting everything new. Yeah, But yeah. But they have the root inside, so even carrots and seeds like this, they grow fantastic.Yeah wow อันนี้นะคะท่านผู้ชมก็อันนี้สิ่งที่เราจะต้องรดน้ำแปลงผักของเราเนี่ยนะคะแปลงผักออร์แกนิกแสนน่ารักของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะรดน้ำมันเล็กน้อยเวลาตอนที่เราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปนะคะนอกจากนั้นเราก็ให้เขาเจริญเติบโตเองนะคะแต่ว่าเนี่ยคือผักที่ครูปลูกไว้ซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่สวยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันร้อนมากเลยนะคะอากาศที่เชียงรายเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะคะรากเวลาเราปลูกเนี่ยแครอทหรืออะไรก็ตามเนี่ยรากของเขาก็จะลงไปแล้วก็ได้ความชื้นจากด้านล่างนะคะแล้วก็จะเป็นผักที่เจริญเติบโตได้แบบและกับ good energy right? yes. yeah แล้วก็มีพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะ If we have the moths at night we close it with this little mosquito so that they cannot put the eggs and then yes. they have it full of the yeah. worms you know that eat the root yeah yeah แล้วก็ตัวเนี้ยเราก็จะมีมุ้งที่แบบว่าไม่ให้ตัวอะไรนะ what you call for the night the night you know, we have the moths they go in the soil and they have eggs in the soil and then we have the soil full of worms yeah eat the root แล้วก็ I had that once I came one morning my whole salad was gone oh really แล้วก็เนี้ยท่านผู้ชมพวกแมลงต่างๆอ่ะที่มันจะมาวางไข่ตอนกลางคืนน่ะก็เอามุ้งเนี่ยกางมุ้งเนี่ยให้น้องผักของเรานะคะเพื่อไม่แมลงต่างๆที่มันจะมาวางไข่แล้วก็มันจะมากินผักของเรานะคะค่ะ
if we have things that grow up, we can just have the two up and grow it up. You know? อ๋อแล้วถ้าเกิดเรามีไม้เลื้อยนะถ้าเรามีไม้เลื้อยนะคะนี่ครูก็ทำแบบนี้นะคะลงมาจากหลังคาแล้วก็เดี๋ยวพอมันเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าผู้ชมจะปักแล้วก็เป็นไม้ไผ่ขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็เขาก็ไม้เลื้อยของเราก็จะเลื้อยขึ้นมาตรงนี้นะคะโอเค thank you so much this is awesome knowledge for me so everyone can do it at home to grow your own food ครูก็บอกว่าพอเราปลูกอย่างนี้นะคะก็เราปลูกในเนี้ยเราก็จะไม่ต้องมีหนูเราไม่ต้องมีหนูเดี๋ยวให้เขาเงียบก่อนได้ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเนาะโอเคไม่เป็นไรเราก็จะไม่ต้องมีหนูมีแรสมากินผักของเราตอนกลางคืนนะคะไม่ต้องมีหนูมาขี้ใส่แปลงผักของเรานะคะแล้วก็อย่างครูแคทรีน่าก็อยู่เยอะแล้วก็ไม่ต้องปวดหลังอะไรอย่างนี้ไม่ต้องก้มลงแล้วก็ไปปลูกผักอยู่บนดินอย่างเงี้ยนะคะก็คือสะอาดปลอดภัยนะคะจากแมลงรบกวนทุกอย่างด้วยนะคะโอเค thank you so much ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะติดตามครูเก๋กับครูแคทรีน่าในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ